หมากเผยการ์ดแต่งงานรอบนี้มีแค่60ใบแจกเพื่อนสนิทและครอบครัววันที่15พฤษภาคมว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินสุภารัตน์มาร่วมกิจกรรมใต้เงาตะวันฟินมีตติ้งที่ชั้น6สยามพารากอนหลังจบงานเจ้าตัวได้อัปเดตงานแต่งกับแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสและการ์ดงานแต่งที่เพิ่งได้มาหมาดๆว่าการ์ดแต่งงานถูกใจมากๆเลยครับจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นเราก็ตัดสินใจอยู่นานช่วยกันคิดไปปรึกษากับทางร้านเขาก็ทำออกมาได้โดนใจมากๆถูกใจจริงๆก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นภาพและยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีพอไปคุยกับที่ร้านภาพมันก็ชัดขึ้นและสุดท้ายก็จบในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆก็ช่วยกันเลือกโลโก้คิดโลโก้เลือกสีความหมายในการ์ดสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือสถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นและตัวโลโก้ก็จะพิเศษนิดนึงที่เป็นตัว M กับตัว K ซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมก็จะเป็นคนวาดเองอันนี้ก็ทำให้มันดูมีทางการขึ้นให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนนอกนั้นน้องก็จะใส่รายละเอียดว่าเป็นลายดอกไม้เพียวนี่เป็นลายปั้นและเป็นชื่อสถานที่จัดงานและเป็นรูปเราสองคนที่สเก็ตขึ้นมาแต่เป็นรูปไหนไปถามน้องดีกว่าหัวเราะเขาเป็นคนดีไซน์ก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วดีใจมากๆและตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะมันก็อีกแค่ไม่กี่เดือนเองเริ่มแจกการ์ดหรือยังตอนนี้เริ่มทยอยแจกการ์ดแล้วคนแรกได้รับไปแล้วแจกเพื่อนสนิทไปแล้วบ้างคนแรกก็คือเพื่อนน้องคิมครับอีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณณเดชมาแล้วก็ตื่นเต้นกันหมดการ์ดเซตนี้จะไม่เหมือนกับงานที่ไทยครับจะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะออกแบบใหม่อีกทีซึ่งเซตที่อิตาลีก็จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆและครอบครัวแค่นั้นครับประมาณ60ใบสิ้นเดือนนี้เตรียมบินไปดูความคืบหน้างานที่อิตาลีแล้วเตรียมบินปลายเดือนนี้ครับน้องไปทำงานด้วยเราก็บินตามไปเพื่อจะไปทำเรื่องนี้น้องคิมก็คุยกับทางเวดดิ้งแพลนเนอร์ของที่นู่นแล้วก็เตรียมอะไรกันเองอาหารเราก็ดูเองหมดตอนนี้ประมาณ 80% ครับที่เหลือก็คือดูสถานที่ดูอาหารดูหน้างานเรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกไม้อะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนที่คิดไว้ครับยิ่งกว่าอีกเพราะมันจะมีออปชันให้มาเลือกเราก็จะยิ่งเห็นว่าแบบนี้ดีกว่าก็จะยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ครับขอบคุณรูปจาก IG มาขีดล่างพรีน เป็กกี้ศรีธัญญาตอบเสียงดังฟังชัดหลังเจอคนถามเลือกก้าวไกลหรือเปล่าเป็กกี้ศรีธัญญาตอบแล้วหลังจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ท่ามกลางประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เพื่อหวังจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไม่เว้นแม้แต่ศิลปินดาราที่ตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่แถมหลายคนยังแสดงสัญลักษณ์ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงเครื่องประดับเป็นสีประจำพรรคที่ตนเองชื่นชอบซึ่งแน่นอนว่าสีสันการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันที่14พฤษภาคมสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพรรคก้าวไกลจะได้รับความนิยมที่สุดและผลจากการที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าศิลปินดาราที่ตัวเองชื่นชอบได้เลือกพรรคนี้ด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับพิธีกรสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญาที่ล่าสุดถึงกับต้องออกมาอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามเรื่องนี้เลยทีเดียวโดยสาวเป็กกี้ได้บอกผ่านคลิปว่าหลายคนถามว่าเป็กเลือกก้าวไกลหรือเปล่าเป็กเลือก9นิ้วขอบคุณค่ะพร้อมแปะแคปชั่นว่า
ถามอยู่ได้เลือกพักอะไรงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามากดอีโมจิหัวเราะและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีเพ็กกี้ขีดล่างเซเรตุนย่า แอมดิ้นโยนบาปให้ผีอ้างเอาไซยาไนด์จากแด้ให้ก้อยผสมคู่ยาเสพติดบิ๊กโจ๊กเผยแอมยอมรับเป็นคนให้ไซยาไนด์กับก้อยแต่อ้างว่าเพื่อผสมคู่ยาเสพติดโดยนายแด้อดีตสามีที่เสียชีวิตก็ใช้ด้วยและยังบอกว่าได้ไซยาไนด์มาจากนายแด้แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเตรียมเข้าสอบปากคำอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้เมื่อเวลา 19:30 นาทีวันที่15พฤษภาคม2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์หลังเข้าสอบปากคำนางสาวสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์ผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน14คดีและพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีรวม15คดีภายในทัณฑสถานหญิงกลางว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบสวนคลี่คลายคดีได้เข้าไปสอบสวนนางสาวสรารัตน์เป็นครั้งที่3โดยได้เชิญตัวพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของนางสาวแอมมาร่วมสอบสวนที่ทัณฑสถานหญิงกลางด้วยหลังการสอบปากคำนานกว่า1ชั่วโมง30นาทีว่าในวันนี้สอแอมได้ยื่นหนังสือผ่านกรมราชทัณฑ์ว่าต้องการที่จะพบตนเองเพื่อรับสารภาพเพิ่มเติมในหลายประเด็นแต่จากการสอบปากคำยังไม่มีการรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าทั้ง14ศพแต่รับสารภาพเพิ่มเติมว่าได้นำเสนอยาไซยาไนด์ให้กับนางสาวก้อยในลักษณะผงบรรจุในซิปล็อกเพื่อให้นำไปทดลองผสมใช้กับยาเสพติดโดยอ้างว่าให้ใช้ในปริมาณเล็กน้อยและยกตัวอย่างว่านายแด้ได้นำไซยาไนด์ใช้กับสารเสพติดเช่นเดียวกันเพื่อใช้เสพและอ้างว่าไซยาไนด์ดังกล่าวก็นำมาจากนายแด้ด้วยทั้งนี้เป็นเพียงการยอมรับว่าให้ไปทดลองใช้กับยาเสพติดแต่ไม่ได้รับสารภาพว่าให้กินหรือให้ดื่มซึ่งตนเองก็ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดแต่การรับสารภาพว่านำไซยาไนด์ไปมอบให้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากโดยจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในสำนวนว่าตรงกันหรือไม่และได้บอกให้ไปตั้งสติและเรียบเรียงข้อมูลก่อนที่วันมะรืนนี้วันที่17พฤษภาคมจะเข้าไปสอบปากคำอีกครั้งส่วนเรื่องทนายความมนสอแอมให้การว่าได้ทิ้งไปแล้วซึ่งก็ไม่กระทบต่อรูปคดีพนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบและนางสาวแอมมีหน้าที่ให้การซึ่งคำให้การในวันนี้ไม่สอดคล้องกับคำให้การของผู้รอดชีวิตและยังตอบไม่ได้ในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่ผ่าพิสูจน์ศพทั้ง14ศพออกมาและพบไซยาไนด์ทุกศพซึ่งการให้การเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจะให้การอย่างไรก็ได้ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนใกล้ชิดเนื่องจากคำให้การของแอมมีการชี้ไปถึงบุคคลใกล้ชิดในวันนี้รองผู้กำกับออฟอดีตสามีของแอมได้เข้าร่วมสอบปากคำและเจอกับแอมด้วยซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ทั้งสองคนพูดคุยกันซึ่งอดีตสามียังไม่ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและให้คำปรึกษาทั้งหมดว่าอุบายต่างๆไม่มีประโยชน์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานตามพยานหลักฐานThank you.